อ่ะค่ะพี่เปิ้ลอัปเดตหน่อยนะฮะก็คือไปแข่งเรือเร็วนี่แหละนะฮะเป็นสิงห์ฟอร์มูล่า1 Power Boat Thailand 2017นะฮะแต่ว่าเรือของพี่เปิ้ลนี่เกิดอุบัติเหตุนะฮะขณะแข่งอยู่ก็เกิดหลุดโค้งนะฮะพลิกคว่ำหลายตลบเลยนะครับเรามีคลิปให้ได้ชมกันด้วยนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูคลิปกันด้วยนี่คือเป็นภาพที่พี่เปิ้ลถ่ายเป็นพี่เปิ้ลถ่ายค่ะเปิ้ลถ่ายลง IG เนาะใช่ค่ะก็อยากจะบอกว่าจริงๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะยังไม่ใช่วันแข่งจริงเป็นวันซ้อมนี่นะฮะตอนนั้นพี่เปิ้ลก็คือจมน้ำเลยนะคุณผู้ชมใช่ค่ะท่ามกลางความตกใจของผู้คนที่มาให้กำลังใจเชียร์นะฮะแต่ก็ได้รับความช่วยเหลือนะฮะจากทุกๆคนที่อยู่แถวนั้นได้เป็นอย่างดีนะฮะล่าสุดพี่เปิ้ลก็ออกมาโพสต์นะฮะภาพตนเองเนี่ยขณะนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับพร้อมระบุข้อความนะฮะบรรยายถึงความรู้สึกว่าในช่วงเวลาที่คนกำลังจมน้ำเนี่ยมันเป็นยังไงมันเกิดขึ้นแบบตัวเขาเองก็ไม่มีวันลืมนะฮะแล้วก็รู้เลยว่าความรู้สึกของคนจมน้ำเนี่ยคนจมน้ำตายเนี่ยเขารู้สึกกันยังไงนะครับขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงขอบคุณทุกคนที่โดดน้ำลงมาช่วยชีวิตไว้ทันขอบคุณบุญของลูกและเมียที่มาต่อชีวิตให้พ่อจะแข่งและสู้ต่อไปแต่ว่าล่าสุดเนี่ยพี่จูนสั่งห้ามแข่งแล้วนะฮะใช่ค่ะพอออกมาโพสต์ว่าพ่อจะแข่งสู้ต่อไปพี่จูนสั่งออกมาโพสต์ต่อเลยว่าพ่อจะ50แล้วพ่อหยุดแล้วไม่แข่งแล้วนะคะไม่ได้พ่อมีลูกอีกตั้งกี่คนเดี๋ยวมันมีออกัสออก้าออกกูดออเกรส4คนพ่อเป็นอะไรไม่ได้ใช่พ่อทองเลิกแข่งแล้วก็ถูกสั่งให้เป็นที่เรียบร้อยอันนี้นะก่อนจะแข่งพ่อทองหน้าท้องที่ยืดออกมาเนี่ยเป็นซิกแพคก่อนหรือเร็วถือว่าฟาดเคราะห์ไปเนอะพี่เปิ้ลหายเร็วๆแล้วกันเนอะแล้วก็เชื่อฟังคุณภรรยาด้วยพี่จุนสั่งห้ามแข่งนะฮะพี่ไม่ใช่เมียเขานะทำไมดุด้วยนะคะทุกคนเป็นห่วงนะคะ